อนเพี้ยอยู่เหยียบปั่นป่วนมันมารบกวนไร่นาของฉันจะฆ่าฉันก็กลัวบาไม่ซอกไม่ซอกจะทำไงกันใครมีวิธีบอกด้วยคิดว่าช่วยทำบุญก็แล้วกันเหมือนกับผู้ป่วยเกษตรกรโอทูค่ะตอนนี้ชนทิพาอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เกษตรกรปลูกอ้อยเยอะมากเลยค่ะแล้วอ้อยที่นี่ก็มีดีบ้างและไม่ดีบ้างทีนี้ในบางส่วนที่ดีเพราะอะไรมีเหตุและผลค่ะท่านผู้ชมเราต้องตามไปดูว่าดีเพราะอะไรนะคะมีทีมงานโอทูพร้อมที่จะให้ข้อมูลอยู่ค่ะตามชนทิพาไปค่ะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าจะมีทีมงานที่ดูแลในการฉีดพ่นโอทูอยู่นะคะดูแลด้วยหัวหน้าทีมคือคุณอนันต์ศักดิ์พันงามนะคะสวัสดีค่ะคุณนันค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านผู้ชมนะคะว่าอ้อยที่นี่มันจะมีบางที่ดีและไม่ดีวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ดีดีกว่านะคะคุณนันอันนี้ก็คืออ้อยที่ดีใช่ไหมคุณนันดีเพราะอะไรบอกท่านผู้ชมได้ไหมคะดีเพราะฉีดใช้โอทูมา2เที่ยวแล้วครับ2เที่ยวแล้วก็คือใช้โอทูพรีเมียมหรือซูเปอร์คะใช้พรีเมียมครับใช้พรีเมียมทั้ง2รอบเลยเที่ยวสุดท้ายก็ใส่ซูเปอร์พรีเมียมค่ะเที่ยวสุดท้ายก็คือครั้งที่3ใช่ไหมคะใช้โอทูซูเปอร์พรีเมียมทีนี้จะเห็นว่าตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามคุณนันได้บอกชนทิพาว่าอายุอ้อยคือเท่ากันถูกต้องไหมคะคุณนันเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมมาดูฝั่งนี้คุณนันต่อสามนะต่อสามอันนี้คืออ้อยต่อสามต่อสี่ใช่ป่ะครับได้แล้วต่อสี่ครับต่ออันนั้นคือต่อสี่ที่ชนทิพาได้พาท่านผู้ชมไปดูนะคะแต่นี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้คืออ้อยต่อที่สามฉีดแป๊บนึงนะคะไหนคุณนันเอาอะไรผสมตะกี้นี่ตะกี้เราไม่ได้เก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูค่ะคือครับนี่คืออะไรคะนี่คือโอทูซุปเปอร์พรีเมียมครับผสมคือฝานี่จะ5 cc พอดีก็ใส่ฝา1ต่อน้ำ25ลิตรครับแล้วไม่ได้เอาอย่างอื่นผสมเลยไม่ได้ผสมครับอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าช่วงแรกๆก็ใส่พรีเมียมแล้วก็ฟาวก้าฟาวมินีนผสมด้วยกันไปค่ะครับชุดเดิมทีนี้ก็คือรอบที่3รอบที่3ที่คุณนันบอกว่าเรารอบที่3นี่จะใช้ O2 Super Premium นะคะทําไมคุณนันมีเหตุผลว่าใช้ O2 Premium ใน2ครั้งแรกนะคะตอนที่อ้อยอายุกี่เดือน1เดือนแรกใช้พรีเมียมเพราะว่ามันจะโตเร็วมากครับค่ะทําให้เขียวเร็วงามเร็วก็เลยจําเป็นต้องใช้พรีเมียมนะคะแล้วใช้ตัวซุปเปอร์เพราะเหตุผลอะไรคะเพราะว่าในตัวนี้มันจะมีธาตุอาหารครบครบถ้วนกว่าครับค่ะมี NPK ครบทุกอย่างเลยค่ะก็เลยจำเป็นต้องใช้ซูเปอร์เพราะนั้นทั้ง O2 Premium และ O2 Super Premium จำเป็นทั้งหมดเลย คุณนันก็เลยนำมาใช้ทั้งหมดแบบนี้แหละค่ะแล้วทีนี้ทีมฉีดของเรามีกี่คนคุณนันวันนี้มีมา5คนครับแต่แยกกัน5คนแยกไปอีกทีมอ๋อมีอีกทีมนึงวันนี้มีหลายทีมนะคะกระจายการทำงานไปหลายพื้นที่นะคะแล้วเราก็จะเสร็จพร้อมๆกันครับผมตอนนี้แดดยังไม่ออกนะคะก็ได้เวลาพอดีวันนี้มีกี่คนนะของเราตอนนี้3ครับ3ใช่อีก2อีกทีมนึงมีหลายทีมวันนี้มี3ทีมก็มีเดี๋ยวคุยกับทีมฉีดค่ะคุณอะไรคะคุณยาครับคะยาครับคุณยาบุญญาศรีเลิศคุณบุญญาศรีเลิศนะคะเป็นสมาชิก O2 นี่แหละค่ะครับค่ะแล้วก็คุณอะไรคะอุบลครับคุณอุบลคุณอะไรคะคุณไวยพศนักร้องนะคะอยู่ตรงนี้มีครบเซตเลยนะคะทั้งหมอลำทั้งนักร้องค่ะทีนี้วันนี้เราก็มาดูว่านี่คือทีมฉีดมืออาชีพเลยนะคะไปฉีดที่ไหนงามที่นั่นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันต้องเป็นโอทูเท่านั้นเคมีรับฉีดไหมเนี่ยไม่รับครับไม่รับเพราะอะไรคะเคมีอันตรายครับเพราะผมไม่รับโออันตรายโอทูอันตรายไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาที่เราจะลุยแล้วครับผมอ้าวเตรียมตัวลุยเลยค่ะเก็บก่อนเตรียมฉีดเอาใส่ลังแสงก็ยังเอาแสงมาได้ที่ไหน
รอบ5รอบคนอาจารย์รอบ5รอบเข้ามาคุยกันกับเจ้าของไร่อ้อยนะคะคุณอ่างใช่ไหมคะหรือคุณชินกรนามสกุลอะไรคะบริบูรณ์วงศาครับคุณชินกรบริบูรณ์วงศานะคะชวนที่พาขออนุญาตเรียกคุณอ่างแล้วกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่างค่ะที่เป็นเจ้าของไร่อ้อยที่นี่นะคะที่พวกเรามีทีมฉีดพ่นไปสักพักนี้ใช่ไหมคุณอ่างครับคุณอ่างคะเพราะว่าชวนที่พาจะเห็นบางคนเนี่ยเขาจะใช้เคมีฉีดพ่นแต่วันนี้คุณอ่างตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฉีดพ่นมีความคิดยังไงถึงใช้ผลิตภัณฑ์โอทูคุณอ่างเพราะเพิ่มผลผลิตครับทำไมถึงรู้ว่าใช้โอทูแล้วเพิ่มล่ะคะคุณอ่างเพราะผมใช้มาประจำอยู่แล้วครับที่ว่าประจำใช้มากี่ครั้งแล้วคะใช้มา 2-3 ปีแล้วครับ 2-3 ปีโอ้โหท่านผู้ชม 2-3 ปีก็ต้องเป็นแฟนคลับของโอทูแล้วนะคะแสดงว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ผลผลิตเพิ่มทุกรอบเลยเหรอคะคุณอ่างครับที่ว่าได้ผลผลิตเพิ่มพื้นที่ไร่อ้อยของคุณอ่างเนี่ยกี่ไร่คะ30ไร่ครับ30ไร่ผลผลิตที่ไม่เคยใช้โอทูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนนี้ได้ประมาณไร่ละ11 12ตันครับที่ไม่ใช้โอทูนะคะ11 12ตันหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์โอทูเป็นยังไงบ้างได้เพิ่มไร่ละ15ตันครับ15ตันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะ15ตันต่อไร่ในพื้นที่30ไร่แล้วแต่ละรอบที่คุณอ่างใช้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีมั้ยคะคุณอ่างหรือว่า15ตันประมาณนี้ครับจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วมันก็ไม่ลดลงครับอ๋อไม่ลดลงก็คืออยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ที่ดีครับค่ะคุณอ่างได้ใช้ตั้งแต่เป็นรุ่นโอทูทุกรุ่นเลยไหมครับเจนฟาบูเจนรุ่นแรกเลยครับค่ะแล้วมารุ่นพรีเมียมดีไหมดีครับซูเปอร์เหรอคะดีครับที่จริงมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะบริษัทโอทูเนี่ยมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีกว่าเดิมค่ะแล้วผลผลิตคุณอ่างมองดูแล้วมันดีกว่าเดิมไหมคะคิดว่าดีกว่าเดิมครับค่ะขนาดแรงขนาดนี้อ้อยก็ยังเขียวอยู่เลยครับคำว่าแรงมันแรงขนาดไหนคุณอ่างโอ้ยฝนไม่ตกมานี่ 4-5 เดือนแล้วครับ 4-5 เดือนครับผมอันนี้ก็คือเดือนเมษายนครับค่ะนะคะเดือนเมษายนนี่แรงมากเลยใช่ไหมใช่ครับร้อนไหมที่เนี่ยโอ้ร้อนมากเลยครับเขาบอกว่าร้อนตับแตกที่ตับแตกหรือยังยังนะคะร้อนมากนะคะอยู่ที่ไหนก็ร้อนร้อนจริงๆแต่อ้อยของคุณอ่างมันกลับงามนะคะมันทนแรงมันผ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้คุณอ่างมองดูว่าผลิตภัณฑ์โอทูช่วยได้ไหมตรงนี้ช่วยได้ครับค่ะคิดว่า 80% ครับ 80% ก็ถือว่าเยอะนะคะเยอะมากๆเลยทีเดียวทีนี้คุณอ่างก็ประทับใจกับผลิตภัณฑ์โอทูซึ่งนำมาใช้3รอบ3ไม่ใช่กี่รอบนะคะ3ปีใช้มา3ปีปีนึงก็10เดือน12เดือนถึงได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะคุณอ่างครับปีละครั้งครับปีละครั้งนะคะคุณอ่างพอใจตรงนี้ค่ะคุณอ่างคะทีนี้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูคุณอ่างว่าดีแล้วนะคะยังมีท่านผู้ชมทางบ้านยังใช้บ้างใช้บ้างเอ๊ะโอทูจะดีหรือไม่ดียังไงให้คุณอ่างฝากบอกถึงท่านผู้ชมทางบ้านสักหน่อยค่ะคุณอ่างลองใช้ดูครับแล้วมีท่านผู้ชมเลยค่ะลองใช้ดูนะครับจะรู้เห็นมุมผมนี่แหละครับค่ะขนาดแรงขนาดนี้เป็นยังไงแรงขนาดนี้ว่าเขียวอยู่เลยครับถ้าปกติถ้าไม่ใช้โอทูเป็นยังไงโอ้ใบเสียมหมดแล้วครับค่ะแล้วที่เรายืนอยู่นี่เป็นยังไงใช้ไม้แปลงเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ของคุณอ่างแล้วทำไมไม่ฉีดโอทูไม่ฉีดโอทูครับใช่ของคุณไหมไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ของคุณอ่างคุณอ่างก็เลยไม่ได้สนใจที่จะฉีดมันก็เลยไม่งามนะคะกลับมาคุยกับคุณอนันต์ศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่คุณนันเนี่ยดูแลมาหลายต่อหลายปีเกษตรกรประทับใจและพอใจอย่างที่ท่านผู้ชมได้คุยกับคุณอ่างเจ้าของไร่อ้อยที่นี่แหละนะคะแต่วันนี้คุณนันก็จะเป็นคนที่ดูแลจะให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมว่าอ้อยเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์โอทูแล้วมันดีขนาดไหนยังไงนะคะคุณนันที่ใช้ที่เอาผลิตภัณฑ์โอทูมาใช้กับอ้อยเนี่ยเห็นว่าเกษตรกรใช้มาหลายปีเลยนะคะครับตรงนี้คุณนันเป็นผู้ดูแลตั้งแต่แรกเลยเหรอคะคุณนันตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกปลูกครั้งแรกครบ1เดือนผมก็ก่อนปลูกผมจะฉีดพ่นใส่ลำค่ะก็คือดูแลตั้งแต่อ้อยเล็กๆเลยครับผมแล้วในส่วนในเรื่องของสภาพดินน่ะคุณนันได้แนะนำให้เกษตรกรได้ใช้ชนิดเม็ดของโอทูบ้างมั้ยคะที่นี่ใช้ชนิดน้ำอยู่ครับอ๋อชนิดมาคลุกใส่ปุ๋ยคุยตัวชนิดเม็ดที่นี่ยังไม่เข้ามายังไม่เข้ามาเม็ดก็ไม่เห็นหน้าเลยขนาดเนี่ยใช้ชนิดน้ำอย่างเดียวยังได้ผลดีขนาดนี้คุณนันคิดว่าถ้าเกษตรกรนำผลิตภัณฑ์โอทูเนี่ยแบบปรับสภาพดินโอทูฟาโวก้าเนี่ยถ้าเอามาเสริมตรงนี้คุณนันคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ไหมคะผมว่าน่าจะเป็น
ยิ่งกว่า 100% นะครับเพราะว่าดินมันจะปรับสภาพได้ก็ความทนแรงจะน่าจะดีกว่านี้นะครับครับคุณอ่างบอกว่าจากที่ไม่ใช้ได้ผลผลิตแค่10ตัน11ตันแต่ใช้ O2 แล้วเพิ่มเป็น15ตันครับนี่ก็ถือว่าดีแล้วถ้าชนิดเม็ดเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมากมั้ยมากครับแต่ของผมไม่ได้ใช้ชนิดเม็ดผมได้27ตันครับต่อไร่โอ้โห27ตันครับผมแล้วคุณนันมีความคิดว่าจะแนะนำให้เกษตรกรใช้ชนิดเม็ดด้วยไหมคะคุณนันครับผมแน่นอนครับแน่นอนนั่นคือเป็นขั้นตอนต่อไปใช่ไหมขั้นตอนต่อไปครับค่ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์โอทูอยากให้ใช้ทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดนะคะคุณนันค่ะครับครับทีนี้นะคะคุณนันเห็นบอกว่าแปลงที่ตะกี้ชนที่พากับคุณนันนี่แหละยืนอยู่แปลงที่ไม่ได้ใช้โอทูแต่วันนี้เรายืนอยู่จะเห็นแปลงนี้เป็นแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูนะคะอายุกี่เดือนคุณนันอายุ4เดือนครับตอนนี้ครับ4เดือนคุณนันแรงมากแรงมากคุณนันฉีดมากี่ครั้ง2ครั้งนี่ครั้งที่3แล้วครับครั้งที่3มีการดูแลอย่างต่อเนื่องฉีดทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมคุณนันทุกเดือนครับค่ะครับผมเป็นการดูแลที่ถูกต้องเลยนะคะท่านผู้ชมมีการดูแลต่อเนื่องทุกเดือนทุกเดือนเลยผลผลิตถึงออกมาดีขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมก็ดูก็แล้วกันนะคะว่างามไม่งามนี่เป็นอ้อยต่อที่4นะครับต่อที่4จริงๆต่อที่3เค้าก็โลทิ้งกันแล้วแต่วันนี้คุณนันแบบกล้าเลยนะคะกล้าท้ากับผลิตภัณฑ์โอทูว่าต่อที่4จะเป็นยังไงใช่ไหมคุณนันค่ะแล้วมองดูแล้วมันเป็นยังไงมันน่าจะได้ผลไหมผมว่าน่าจะผลได้ผลเต็มร้อยนะครับอันนี้ต่อ4นี่ นี่ขนาดแรงมากๆครับฝนไม่ตกตั้ง 4-5 เดือนแล้วครับ 4-5 เดือนครับถ้าปกติฝนไม่ตกแล้วอาการมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ใช้โอทูใบแห้งตายนะครับไม่รอดแล้วใช่ไหมที่แน่คือนอนกอแน่นอนเนี่ยนอนกอเล่นงานระบาดแน่นอนก็คือต้นอ้อยอ่อนแอไม่มีภูมิต้านทานก็จะมีปัญหาเรื่องโรคพืชโรคศัตรูพืชตรงนี้นะคะแต่อ้อยแปลงนี้เป็นยังไงบ้างมีปัญหาไหมตรงโรคพืชเนี่ยเชื้อลงก็มีก็ผมคิดว่าประมาณ 10% น้อยเดียวครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเล็กน้อยแต่ถ้าไม่ใช้มันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนครับผมว่ารอดไหมไม่รอดแน่ไม่รอดนะคะค่ะพื้นที่30ไร่ไม่น้อยเลยนะคะที่เกษตรกรให้ความดูแลเอาใจใส่แบบนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็คือเป็นยังไงรวยไหมรวยครับรวยแน่นอนครับรวยแน่นอนอันนี้คือแปลงที่คุณนันดูแลเป็นบางส่วนจริงๆคุณนันบอกว่ามีเยอะมากเยอะกว่านี้ใช่ไหมคุณนันเยอะไหมประมาณพันกว่าไร่ที่ผมรับผิดชอบฉีดให้ของโรงงานนี่ครับพันกว่าไร่นะคะท่านผู้ชมโอ้โหนะคะพันกว่าไร่เลยคุณนันก่อนที่จะจากท่านผู้ชมฝากบอกไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยที่ใช้โอทูบ้างไม่ใช้บ้างนะคะแล้วในกลุ่มคนทำธุรกิจด้วยนิดนึงผมขอให้เกษตรกรมั่นใจในสินค้าของบริษัทโอทูนะครับใช้แล้วดีแน่นอนและสำหรับสมาชิกโอทูที่สนใจทำธุรกิจบริษัทจ่ายได้จริงครับเป็นโบนัสรายวันรายเดือนได้แน่นอนครับทำง่ายนะทำง่ายครับได้จริงไหมได้จริงครับค่ะถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมสนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์โอทูหรืออยากจะทำทีมกับคุณนันเนี่ยอยากจะเป็นนักธุรกิจเข้าร่วมทีมกับคุณนันนี่แหละมีเบอร์ไหมเบอร์โทรศัพท์0832970346ครับโทรมาได้เลยนะคะจากเบอร์ที่คุณนันบอกนะคะอยากรวยเร็วก็ต้องโทรมาเร็วโทรมาได้ตลอดเลยตลอดเลยครับค่ะค่ะอยากรวยก็ต้องโทรมาค่ะตามเบอร์ที่คุณนันบอกนะคะสำหรับวันนี้ชนทิพากับคุณนันนะคะมอบสิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะรับหรือไม่รับอยู่ที่ตัวท่านเองนะคะแล้วชนทิพากับคุณนันก็ต้องลา